สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงอาหารนะคะตอนนี้เราก็ต้องรักษาสุขภาพเรานะคะทานอาหารที่เราคิดว่าน่าจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะอาหารที่เราว่าเนี่ยนอกจากอาหารสดแล้วเนี่ยอาหารทอดกรอบที่เราคิดว่ามันไม่น่าที่จะดีต่อสุขภาพจริงๆมันสามารถที่จะทำให้อาหารโดยเฉพาะพวกผักผลไม้ทอดกรอบเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรารัตน์อนันตกูลท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะก็อาจารย์ขาแน่นอนตอนนี้เทรนด์ของเรานะคะก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นผักผลไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อสัตว์บางคนก็บอกว่าโอ้ยมันน่าที่จะแบบบางทีอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายอันนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงผักผลไม้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงทอดกรอบนะคะผักผลไม้โดยปกติจริงๆแล้วเราควรรับประทานทุกมื้อไหมอาจารย์หรือทุกวันควรที่จะบ่อยแค่ไหนคะอาจารย์คะค่ะควรรับประทานสม่ำเสมอนะคะถ้าเป็นไปได้รับประทานได้ทุกมื้อก็ดีนะคะแล้วก็ผักผลไม้เนี่ยมันจะหลากหลายนะคะแต่ละชนิดก็จะมีสารประกอบองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปฉะนั้นถ้าเรารับประทานหลากหลายเราก็จะได้ผลดีของสารประกอบนั้นๆแตกต่างกันไปค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ควรก็ควรล่าสุดนี่เปิ้ลเห็นเขาส่งข้างไลน์มาลิสต์ของผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดอาจารย์เห็นหรือเปล่าคะลิสต์นั้นที่เขาส่งกันมาเป็นทอดๆทำไรตามเนี่ยไลน์ใช่ไหมคะใช่ใช่อันนั้นมันเรื่องจริงเหรอคะอาจารย์อย่างผักบางชนิดอย่างเช่นผักถ้าเปิ้ลจำไม่ผิดอย่างเช่นผักกะหล่ำอย่างเงี้ยผักอะไรที่เราชอบเนี่ยโอ้ยสารพิษตกค้างเยอะเลยค่ะก็อันนี้ต้องบอกว่าคือบางทีรายการที่มาตามไลน์เนี่ยอาจจะต้องดูแหล่งว่ามาจากต้นตอที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าผักผลไม้เนี่ยมีสารพิษตกค้างไหมต้องบอกว่าขึ้นกับการเพาะปลูกแล้วก็การควบคุมโดยปกติตอนนี้กระทรวงเกษตรเองก็จะมีมาตรการในการควบคุมการเพาะปลูกเรื่องของการใช้สารอันตรายต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดนะคะถ้าเราซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีการควบคุมได้มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าสารพิษตกค้างจะไม่มีแต่แน่นอนว่าการควบคุมมันย่อมจะไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ประกอบการเกษตรกรดีกว่าบางรายที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมีการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายอันนี้ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคเองที่เวลาเราเลือกซื้อเราก็อาจจะต้องเลือกดูแหล่งนะคะว่ามันมาจากแหล่งที่มีการควบคุมการเพาะปลูกอย่างดีหรือเปล่าค่ะค่ะอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องทอดกรอบบ้างเพราะแน่นอนเมื่อกี้อาจารย์ก็เกิดแล้วผักผลไม้ที่คนก็รับประทานกันเยอะมากนะคะตอนนี้แล้วก็พอมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้นานเขาก็ต้องมีการแปรรูปซึ่งอันหนึ่งที่เราจะเห็นมากเลยก็จะเป็นเรื่องของทอดกรอบเนาะผักผลไม้พวกนี้จริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงคะอาจารย์ระหว่างผลไม้สดกับทอดกรอบเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนอยากจะพูดในภาพรวมก่อนนะคะระหว่างผักผลไม้สดกับผักผลไม้ที่มีการแปรรูปแน่นอนว่าผักผลไม้สดเนี่ยย่อมจะมีคุณค่าสารอาหารที่ดีค่ะแล้วก็อร่อยคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ดีกว่าผักผลไม้ที่แปรรูปการแปรรูปเนี่ยมีหลายระดับแต่ละระดับมันก็จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียสารอาหารไม่เหมือนกันสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการที่จะสูญเสียได้ง่ายที่สุดเนี่ยคือวิตามินวิตามินที่ละลายน้ำได้เนี่ยก็จะสูญเสียเป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบางทีที่เขาบอกว่าอย่าล้างน้ำเยอะพอล้างปุ๊บวิตามินก็ออกไปเลยหรือเปล่าคะอาจารย์อย่างนั้น อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้วิตามินบางอย่างนะคะเราไม่ต้องแปรรูปเราแค่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเสื่อมสลายได้นะคะตามเวลาของการเก็บอาจจะไม่ต้องโดนความร้อนก็ได้แต่ถ้าโดนความร้อนโดนแสงมีออกซิเจนมันก็เสื่อมสลายเร็วค่ะอันนี้เป็นไปได้มันจะสูญเสียไปได้นะคะทีนี้ระดับของการแปรรูปถ้าใช้ความร้อนเยอะมันก็มีโอกาสที่วิตามินพวกนี้จะสูญเสียไปเยอะนอกจากจะสูญเสียวิตามินไปเยอะเนี่ยพวกสารอาหารหลักก็อาจจะมีการเปลี่ยนคุณภาพได้นะคะทำให้คุณภาพทางประสาทสัมผัสของมันก็เปลี่ยนไปด้วย
การทอดกรอบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการแปรรูปซึ่งใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงถ้าเป็นการทอดกรอบในอดีตเนี่ยเรามักจะทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะทอดน้ำมันท่วมใช้อุณหภูมิสูงท่วมนี่คือแบบล้นเลยนะอาจารย์เนาะเหมือนจะเปรียบเทียบอะไรทอดกล้วยแขกอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันเต็มกระทะเลยนะคะแล้วก็ทอดอุณหภูมิสูงๆอุณหภูมิเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปได้สูงถึงใกล้ๆ200องศาเซลเซียสหรือในอุตสาหกรรมบางทีก็มีเกินกว่านั้นก็มีนะคะซึ่งการใช้อุณหภูมิสูงระดับเนี้ยแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งมันย่อมจะทำให้วิตามินที่มันสูญสลายไปได้กับความร้อนเนี่ยมันสูญเสียไปนอกจากมีการสูญเสียสารอาหารแล้วนะคะมันยังอาจเกิดสารประกอบซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะในน้ำมันเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆให้ความร้อนหลายๆครั้งทอดซ้ำหลายๆครั้งก็อาจจะเกิดสารมีขั้วซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งในระดับอุตสาหกรรมตรงเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมว่าสำหรับผู้ผลิตที่ใช้น้ำมันในการทอดเนี่ยก็ต้องตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันถ้ามีสารมีขั้วเกินกว่าระดับเท่านี้ห้ามใช้ต่อค่ะก็จะมีการควบคุมอันนี้แต่แน่นอนมันย่อมมีทั้งสารอาหารที่สูญเสียไปทั้งสารที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้การทอดในระดับอุตสาหกรรมก็จะมีกระบวนการแบบใหม่ที่เป็นการทอดภายใต้สุญญากาศปัจจุบันนี้ผักผลไม้ทอดกรอบของบางยี่ห้อบางเจ้าที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้แต่เขาจะเขียนไว้เลยไหมอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้มั้ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็เห็นกรอบๆแล้วก็จะกินอะไรเงี้ยบางแห่งก็จะมีการระบุไว้ว่าเป็นการทอดโดยกระบวนการทอดภายใต้สุญญากาศค่ะถ้าเป็นการทอดภายใต้สุญญากาศเนี่ยก็จะอุณหภูมิลดต่ำลงฉะนั้นระดับของการสูญเสียสารอาหารถ้าเทียบกับการทอดปกติก็ย่อมน้อยลงการเกิดสารประกอบที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพก็จะน้อยลงค่ะใช่ค่ะอธิบายนิดนึงค่ะการทอดแบบสุญญากาศนี่คือมันยังไงคะมันจะตั้งกระทะยังไงครับแล้วก็คือมันตั้งกระทะในที่บริเวณไม่ให้มีกล่องที่แบบไม่มีสุญญากาศคือสุญญากาศคือไม่มีอากาศเลยไม่มีอากาศอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นกระบวนการเฉพาะเป็นอุปกรณ์ที่เขาออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้สามารถควบคุมความดันของในระหว่างที่เราทอดได้ไม่ใช่เป็นกระทะปกติที่ปกติเราเห็นเป็นกระทะมาตั้งไฟแล้วก็ทอดอย่างนี้มันจะเป็นเครื่องซึ่ง อยู่ในระบบปิดเวลาที่จะทอดก็ทำความดันให้ต่ำกว่าความดันบรรยากาศนะคะแล้วก็ทอดเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างนี้ถ้าเกิดในครัวเรือนจริงเราก็ทำไม่ได้เนาะเราก็ทำไม่ได้เพราะมันมีต้องมีเครื่องมืออะไรต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะอาจารย์ค่ะคิดย้อนกลับไปนิดนึงที่อาจารย์บอกว่ากระบวนการแปรรูปนอกจากที่เมื่อกี้เราคุยกันนะในเรื่องของการทอดมันอีกอันนึงที่เปิ้ลเห็นบ่อยที่จะเป็นพวกผลไม้เยอะพวกตากแห้งตากแห้งระหว่างตากแห้งกับทอดนี่อันไหนที่มันน่าจะยังมีคุณค่าทางอาหารมากกว่ากันคะตากแห้งหรือเปล่าอาจารย์แต่บางทีถ้ามันถูกแสงแดดมันก็วิตามินระเหยหมดอันนี้ก็ไม่แน่ใจบางทีแบบปกตินะถ้าโดนตากแห้งการทำแห้งเนี่ยในอดีตดั้งเดิมเลยเราก็จะตากแห้งเพราะว่ามันเป็นอะไรซึ่งธรรมชาติสร้างมาดั้งเดิมพอคนรู้จักที่จะถนอมอาหารเนี่ยเขาก็เริ่มจะทำแห้งโดยการตากแดดแต่ว่าพอมาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการทำแห้งแบบใช้เครื่องอบอบลมร้อนอบด้วยลมร้อนปกติหรือปัจจุบันมีการใช้โซล่ามีการใช้การตากมันมีกล้วยตากแห้งที่โฆษณาแบบเป็นโซล่าใช้แสงอาทิตย์ค่ะใช้แสงอาทิตย์ในการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นั่นแหละค่ะในการทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ระเหยน้ำออกไปค่ะมีหลากหลายค่ะเครื่องทำแห้งทีนี้เปรียบเทียบว่าแล้วการทอดกับการทำแห้งอันไหนจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารมากกว่ากันเนี่ยมันอาจจะเปรียบเทียบกันโดยทั่วไปได้ยากเพราะว่ามันขึ้นกับอุณหภูมิอุณหภูมิในการอบแห้งด้วยถ้าใช้อุณหภูมิในการอบแห้งสูงระยะเวลานานมันก็อาจจะมีผลทำลายสารอาหารเหมือนกับการทอดนั่นแหละค่ะทีนี้มันจะมีการอบแห้งในปัจจุบันก็ยังมีการอบแห้งอีกแบบนึงที่เป็นการอบแห้งแบบภายใต้สภาวะแช่เยือกแข็งที่เรานิยมเรียกกันว่าฟรีสไดร์เมื่อก่อนก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะใช้กับพวกอะไรที่มีราคาสูงจะยกตัวอย่างอะไรเป็นพวกวัสดุทางเภสัชกรรมหรือทางการแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าไลโอฟิลไลเซชัน
เป็นการทำแห้งภายใต้ภาวะแช่เยือกแข็งในกระบวนการแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวอย่างที่เราจะทำแห้งเนี่ยไปแช่เยือกแข็งก่อนคือแช่แข็งที่อุณหภูมิติดลบนะคะทำให้มันเป็นน้ำแข็งหมดเลยคงสภาพอันนั้นไว้จากนั้นเราก็เอาตัวอย่างนี้ทำให้น้ำแข็งมันระเหิดออกไปกระบวนการทำแห้งปกติเนี่ยเราทำให้น้ำในสภาพของเหลวมันระเหยออกไปแต่ว่าถ้าเป็นฟรีสไดร์หรือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยเราทำให้น้ำแข็งมันระเหิดระเหิดออกไปไม่ผ่านสภาพของเหลวฉะนั้นหนึ่งเนื่องจากมันระเหิดไปในสภาพของแข็งโครงสร้างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมความพลูนยังอยู่เหมือนเดิมสองในการระเหิดเอาน้ำแข็งออกไปเป็นไอเนี่ยค่ะมันทำภายใต้ความดันต่ำมากแล้วก็อุณหภูมิต่ำมากฉะนั้นตัวอย่างอาหารเนี่ยจะไม่โดนความร้อนฉะนั้นมันก็จะคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้ดีคงลักษณะทางประสาทสัมผัสได้ดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับอาหารซึ่งมีอะไรมีมูลค่าสูงค่ะเวลาทำเสร็จแล้วเนื่องจากต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าการทำแห้งแบบอื่นราคาก็จะสูงแต่คุณค่าทางอาหารก็จะดีกว่าแบบอื่นค่ะโอเคค่ะเพราะอย่างฟรีสไตล์ตอนหลังเพิ่งก็เริ่มเห็นนะนะคะว่าเป็นที่นิยมกันหรือแม้กระทั่งตอนที่เพิ่งไปทั่วโลกก็ยังอาหารแบบฟรีสไตล์ไปเลยแล้วมันเก็บได้นานกว่าใช่ไหมอาจารย์ถ้าอาหารแห้งอาหารแห้งปกติเนี่ยจะเก็บได้นานอยู่แล้วแล้วฟรีสไตล์ก็ยิ่งนานกว่าป่ะคะฟรีสไตล์ก็นานพอๆกันค่ะแต่ทอดกรอบมันก็หายกรอบได้เร็วทอดกรอบเนี่ยจะมีน้ำมันค่ะก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าทำแห้งเราไม่มีเราไม่ได้ใช้น้ำมันเข้ามามันก็ยกเว้นน้ำมันในตัวอาหารเองนะคะถ้าตัวอาหารไม่ได้มีน้ำมันเยอะอยู่แล้วพวกผักผลไม้ไม่ได้มีน้ำมันมากอยู่แล้วนะคะมันก็อาจจะเกิดการหืนน้อยกว่าพวกผักผลไม้ที่ทอดกรอบโดยใช้น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบในเชิงอายุการเก็บนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ด้วยถ้าบรรจุภัณฑ์เราดีนะคะเราเก็บภายใต้สภาพที่มันไม่ถูกแสงไม่ถูกออกซิเจนไม่โดนความร้อนเยอะอายุการเก็บก็จะยิ่งยาวไปอีกค่ะคราวนี้อาจารย์คะถามนิดนึงเมื่อกี้เราพูดโดยรวมเรื่องผักผลไม้ที่ทอดกรอบนะคะแต่ระหว่างผักเองผลไม้เองที่เอาไปถูกทอดกรอบแล้วจริงๆอันไหนที่มันน่าที่จะไม่ใช่ในแง่ในเรื่องของการเก็บรักษาเนาะแต่คุณค่าของมันไม่คุณภาพของมันยังคือแน่นอนมันคงไปคงเดิมไม่ได้แต่มันไม่ได้เสียหายไปมากอาจารย์พอเข้าใจคำนั้นใช่ไหมอันไหนที่มันน่าที่ผักกับผลไม้ใช่ใช่เนื่องจากวัตถุดิบผักผลไม้เนี่ยมันหลากหลายมากมากเลยค่ะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรเมื่อผ่านกระบวนการแล้วดีกว่าอะไรเนี่ยมันจะพูดยากนิดนึงผักผลไม้มันจะมีองค์ประกอบหลักๆที่เราทราบกันดีก็คือจะมีน้ำมีตัวคาร์โบไฮเดรตซึ่งประกอบด้วยแป้งและน้ำตาลมีไขมันมีโปรตีนผักบางอย่างอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตมากกว่าชนิดอื่นๆถ้ามีคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยแล้วเอาไปทอดอย่างเงี้ยมันจะเสียคาร์โบไฮเดรตคุณภาพในด้านปริมาณไม่เสียค่ะแต่ว่าในด้านคุณภาพอาจจะเปลี่ยนในระหว่างที่เราแปรรูปค่ะค่ะบางอย่างอาจจะมีโปรตีนมากกว่าบางอย่างอาจจะมีไขมันเยอะส่วนใหญ่ถ้าจะเปรียบเทียบคือตัวอย่างไหนที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบสูงเนี่ยมันมักจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไขมันหรือว่ามีไขมันเป็นองค์ประกอบน้อยเพราะว่าตัวที่จะเปลี่ยนเร็วเนี่ยคือไขมันแต่ว่าทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสภาพบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะถ้าสภาพเหมือนกันตัวที่มีไขมันเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ดีกว่าเบิ้ลกำลังคิดว่าอย่างถ้าเกิดใช่บางทีเราก็เปรียบเทียบลำบากแต่ถ้ามองไปอย่างผักเนี่ยมันมีทั้งผักที่แบบเป็นหัวกับผักที่มันเป็นใบๆแต่สำหรับเบิ้ลถ้ามองธรรมดาเบิ้ลคิดว่าเอ๊ะผักที่เป็นใบๆเวลามาทอดเนี่ยคุณค่าทางอาหารของมันอาจจะลดลงอันนี้เบิ้ลคิดนะคะลดลงมากกว่าไอ้ที่เป็นหัวดูมันแข็งแรงมันน่าที่จะโอเคคุณภาพของมันน่าที่จะโอเคไม่ได้ลดลงไปมากอันนี้มันเกี่ยวกันไหมระหว่างรูปร่างพวกรู้สึกแต่เปิ้ลในความรู้สึกเองเปิ้ลรู้สึกว่าไอ้พวกใบอ่ะมันแน่นอนในเรื่องของวิตามินเมื่อกี้ที่เราพูดมันก็สูญเสียไปได้เร็วเหลือเกินใช่ไหมคะพื้นที่ผิวมันเยอะกว่าแล้วกับถ้าเอามาทอดอีกมาอะไรอีกในเรื่องของคุณค่าทางอาหารของมันก็สามารถที่จะลดไปได้เร็วอันนี้มันเกี่ยวมากอาจารย์
หรือไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยไม่ค่อยเกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์เวลาที่เราทอดเช่นเราจะทอดที่อุณหภูมิเท่านี้เพราะฉะนั้นหมายถึงตัวอย่างที่ลงไปทอดเนี่ยก็จะต้องสัมผัสอุณหภูมินี้แหละฉะนั้นถ้าสารอาหารสูญเสียที่อุณหภูมิเท่ากันมันถูกทอดที่อุณหภูมิเท่ากันมันก็สูญเสียเท่ากันไม่ว่ารูปทรงจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ารูปทรงเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์เปิ้ลบอกเลยถ้ารูปทรงมันบอบบางเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะมันก็โครงสร้างของมันก็จะถูกกระทบกระแทกมันก็จะเสียหายได้ง่ายกว่าเป็นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าค่ะอันนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของทอดกรอบกับสดแล้วนะคะจริงๆเทรนด์ในอนาคตข้างหน้าของเราอาจารย์คิดว่าคนจะรนคือคนยังอยากทานทอดกรอบมากขึ้นหรือเทรนด์ในแง่ของผักสดมากขึ้นค่ะเทรนด์ไปข้างหน้าสักเนี่ย50ถ้าเป็นส่วนตัวคิดว่านะคะคนน่าจะหันมารับประทานผักผลไม้สดมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้เพราะเรายังมีคอนเซปต์หรือเปล่าคะว่าทอดแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพอะไรตอนนี้คนมีความตระหนักมากเรื่องการแปรรูปไม่ใช่เฉพาะการทอดนะคะคนจะตระหนักมากว่าเรื่องการแปรรูปเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารอาหารนอกจากนี้ยังอาจจะทำให้เกิดสารบางอย่างจากกระบวนการที่ให้อุณหภูมิสูงที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาทราบข้อมูลตระหนักถึงข้อมูลอันนี้เขาก็จะหันมาทางของสดมากขึ้นก็จะนิยมของสดมากขึ้นแต่แน่นอนคนเนี่ยเวลารับประทานก็ต้องการความหลากหลายฉะนั้นรับประทานผักผลไม้สดเขาก็ยังอยากทานขนมอยู่ขนมพวกที่เราเรียกว่าสแน็คขนมขบเคี้ยวขนมกรอบๆเนี่ยค่ะถ้าเปรียบเทียบพวกสแน็คด้วยกันเช่นถ้าเราจะไปรับประทานอะไรดีที่มีแป้งหรือน้ำมันเยอะๆเช่นไม่อยากมองเป็นเช่นพวกอะไรที่มีแป้งสูงๆแล้วเป็นทอดกรอบอย่างเงี้ยค่ะขนมขบเคี้ยวที่เด็กๆชอบอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะทานอย่างนี้ก็ทานผักทอดกรอบซะก็ยังจะดีกว่าเพราะเราก็ยังได้ใยอาหารเหมือนเดิมองค์ประกอบในผักผลไม้เช่นไขมันที่มีอยู่ในตามธรรมชาติของผักผลไม้เนี่ยก็ดีกว่าค่ะไขมันจากแหล่งอื่นๆเพื่อนเห็นด้วยกับอาจารย์นะบางทีเราอยากจะรักษาสุขภาพเราทานของแต่บางทีมันมาบางทีมันก็จำเจเราก็อยากหลากหลายแต่ว่าที่อาจารย์บอกเดี๋ยวนี้เพื่อนว่าเวลาเขาทำเขาเรียกว่าอะไรคะแอดเวอร์ไทส์ของเขาเองอะหน้าสองเขาจะมีอยู่แล้วอะนะคะบางทีเขาจะบอกอุ้ยทอดแต่ว่ายังมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีคุณค่าคุณอาหารยังอยู่ยังอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดูจากตรงนี้ได้ด้วยถ้าเราอยากทานทอดกรอบนะหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์บอกว่าการในการทอดกรอบของเขาก็จะมีกรรมวิธีหลายแบบถ้าเรารู้ว่าแบบไหนที่ดีแล้วถ้าเขาเลเบลเชื่อถือได้เนาะก็มันก็น่าที่จะช่วยต่อสุขภาพเราได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วตัวสารอาหารเนี่ยค่ะที่เราพูดกันว่าเอ๊ะมันผ่านกระบวนการแล้วสารอาหารสูญหายเนี่ยส่วนใหญ่สารอาหารที่มันสลายไปเนี่ยมันจะเป็นพวกเราจะเรียกไมโครนิวทรีนก็คือพวกวิตามินแร่ธาตุแต่ว่าสารอาหารหลักเนี่ยมันไม่สูญหายไม่สูญหายหมายความว่าถ้าผักผลไม้มีใยอาหารมันก็ยังมีใยอยู่มันก็ยังมีใยอาหารที่เป็นทอดกรอบใช่ค่ะแต่ใยอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยข้อดีของผักผลไม้ที่เรารับทราบกันโดยทั่วไปแล้วเรารับประทานผักผลไม้เพราะเราต้องการข้อดีอันนี้แหละก็คือใยอาหารค่ะแล้วก็ใยอาหารบางประเภทในผักผลไม้เนี่ยมันเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ที่ดีด้วยซึ่งสมบัติอันนั้นเนี่ยแม้จะผ่านกระบวนการมันก็ยังอยู่ฉะนั้นถึงผ่านกระบวนการก็รับประทานได้นะคะเราก็ยังได้ข้อดีจากผักผลไม้อันนั้นเพียงแต่ว่าข้อด้อยก็คือว่าเราจะได้ไขมันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดผ่านกรรมวิธีที่เป็นทอดแบบนั้นอ๋อโอเคค่ะเพราะหลายคนจะเป็นห่วงใช่ที่อาจารย์พูดถูกต้องไอ้สายใยไอ้ใยอาหารมันก็ยังอยู่เนาะยังอยู่ค่ะมันยังอยู่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมสารอาหารหลักๆอะค่ะที่เป็นแมคโครนิวทรีนยังอยู่เหมือนเดิมแต่พวกวิตามินใช่มันอาจจะวิตามินมันก็อาจจะสลายไปฉะนั้นเราก็รับประทานแปรรูปบ้างของสดบ้างให้มันหลากหลายกันไปค่ะแล้วตอนนี้ในปัจจุบันนี้อาจารย์มีงานวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของการแปรรูปอะไรบ้างไหมคะเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของที่ภาควิชาก็มีทั้งหมดเลยคือมีทั้งการแปรรูปประเภทแปรรูปในระดับ
ต่ำที่สุดการแช่เย็นถัดลงมาเป็นการแช่แข็งหรือว่าการแปรรูปแบบกระบวนการที่เราเรียกง่ายๆกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องที่ภาควิชาก็มีงานวิจัยทางด้านนี้ปัจจุบันเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระบวนการแปรรูปอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอ๋อทำไมเป็นกระป๋องล่ะคะเพราะว่าอาจจะไม่เป็นกระป๋องก็ได้ใช่เพราะว่าดั้งเดิมเขาใช้กระป๋องเขาก็เลยตั้งชื่อกระบวนการว่ากระบวนการแปรรูปอาหารกระป๋อง canning process แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นในตามร้านสะดวกซื้อก็มีนะคะมันไม่ได้มีแต่กระป๋องอย่างเดียวแล้วมันมีเป็นถุง flexible ที่เราเรียกว่าถุงรีทอร์ดเป็น pouch ก็มีเป็นถาดพลาสติกก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อให้ครอบคลุมเราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่ากระป๋องมาเป็นภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแบบที่ปิดสนิทอบแห้งกระบวนการทอดก็มีงานวิจัยที่หลากหลายค่ะค่ะส่วนตัวเองทำเรื่องการแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะคะค่ะก็ดีไว้เบื้องหลังก็อยากจะขอเชิญอาจารย์สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของอาจารย์มาโชว์แล้วเผื่อเราจะลองชิมด้วยนะคะว่าเทสยังโอเคหรือเปล่าแต่ปกติเทสมันก็น่าที่จะโอเคอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะสุดท้ายอาจารย์ค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเราพูดถึงในเรื่องของผักผลไม้ทอดกรอบแล้วสุดท้ายแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะทานผักผลไม้ทอดกรอบเนี่ยเขาน่าที่จะระวังหรือดูในเรื่องของอะไรบ้างนะคะค่ะค่ะก็ถ้าเป็นในเรื่องของผักผลไม้ทอดกรอบเนี่ยค่ะในกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยตามที่เรียนอาจารย์เปิ้ลทราบคือเขาจะมีข้อบังคับควบคุมอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้มงวดฉะนั้นเราอาจจะเบาใจได้ในเรื่องของสารปนเปื้อนหรือว่าสารที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็นอกจากนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยฉลากอาหารเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีให้เราเลยนะคะอาหารที่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าเรารับประทานเยอะๆมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เนี่ยเขาจะมีฉลากเฉพาะเลยให้เราเห็นเลยว่ามันมีสิ่งที่เรากลัวเช่นเรื่องของความหวานมันเค็มเนี่ยเท่าไหร่นะอยู่หน้าซองเลยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้รับประทานได้แต่ว่าเลือกดูข้อมูลค่ะค่ะและเพราะว่าจริงๆนะปัจจุบันข้อมูลก็โชว์ให้เราเห็นโชว์ให้เราเห็นแต่เพียงแต่เราจะอ่านหรือไม่อ่านเท่านั้นนะคะแล้วก็น่าเชื่อถือใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ